That's right. I'm Groot. No!เพื่อนๆเคยคิดเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าดาราดังระดับฮอลลีวูดหรือระดับรางวัลออสการ์ระดับตำนานจะมารับบทเป็นตัวประกอบหรือคนเดินผ่านกล้องมันจะมีดาราดังคนไหนเขาทำกันถึกแม่เรียกได้ว่ามันไม่คุ้มค่าจ้างกับผู้สร้างหนังจริงๆเพราะว่าดาราดังค่าตัวก็แพงเพิ่มมาแค่วิ2วิจนทำให้คนดูหนังแทบจำไม่ได้เลยทีเดียวงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ10อันดับดาราค่าตัวแพงโผล่มาในหนังแค่แวบเดียวที่คุณจำไม่ได้อย่างแน่นอนจะมีดาราคนไหนกันบ้างก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่10วินดีเซลใน Guardian of the Galaxy Set. I'm Groot. แม่ใครๆก็รู้จักลูกพี่คนนี้เรียกได้ว่าลูกพี่ไม่ได้โผล่มาแม้กระทั่งใบหน้ายังไม่พอยังได้รับบทพากย์เสียงเป็นตัวละครกู๊ดใน Guardian of the Galaxy อย่างที่เพื่อนๆหลายคนรู้ว่าจริงๆแล้วกู๊ดพูดได้3คำหรือไม่ก็4คำนะนั่นก็คือ I am good กับ We are good ทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องแอดก็เห็นกู๊ดพูดแค่นี้แหละโดยบทบาทการพากย์เสียงนี้นั่นก็คือวินดีเซลที่เป็นที่รู้จักในหนังเรื่อง Fast and Furious เป็นหนังบู๊ระหึมระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่จู่ๆลูกพี่ได้มานั่งพากย์เสียงกู๊ดจนทำให้หลายคนแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าเอ๊ะจริงๆลูกพี่เขาพากย์เสียงนี้นะเพราะขนาดตอนแรกแอดก็แยกไม่ออกเลยว่าจริงๆกู๊ดคือวินดีเซลI'm Groot. That's right. I'm Groot. No! อันดับที่9 Jeleno George Clooney ในซีรีส์ทีวี South Park เป็นซีรีส์ทีวีที่โด่งดังสุดๆในความกวนบาทาจิกกัดสังคมล้อเลียนสารพัดคำหยาบคายเพียบแถมยังกวนไปถึงการคัดเลือกนักแสดงตัวท็อปดาราฮอลลีวูดอย่างเจเลโน่และจอร์จคลูนี่มาพักเสียงแมวโง่ๆตัวหนึ่งเท่านั้น No kitty you can't have any No kitty this is my pet pet kitty excuse me kitty No kitty that's a wait a minute come here kitty yesI'm back, hon. I got some more calamine lotion. It's about friggin' time. Give me that. Bad. Daniel Craig ในStar Wars. แฟนๆ Star Wars ให้ตายยังไงก็หา Daniel Craig ไม่เจอโดยเด็กพี่คนนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักในสายลับเจมส์บอนด์อย่าง Daniel Craig ที่แอบไปโผล่ในจักรวาลหนังสุดโด่งดังอย่าง Star Wars ได้แหละเดือยหรือพี่รับบทเป็นกองทัพ Stormtrooper และมีคนรับคือสื่นสื่นเจด I will remove these restraints and leave the cell with the door open And you'll drop your weapon And I'll drop my weapon อันดับที่7 John Hurt ใน Spaceballเป็นการปรากฏตัวของนักแสดงดังอย่างจอห์นเฮิร์ตได้ฮาป่วงมากๆเซอร์ไพรส์คนดูจนหงายเงิบแทบไม่เชื่อสายตาว่าเอ๊ะเอาลูกพี่เขามาแกงแบบนี้เลยเหรอเพราะว่านักแสดงดังคนนี้เขารับบทเป็นเอเลี่ยนที่ร้องเพลง Say Hello เพียงแค่10กว่าวินาทีเท่านั้นและก็หายตายจากไปซะดื้อๆอย่างนั้นเลยแหละแม่มันจะคุ้มค่างบหรือเปล่าเนี่ยอันดับที่6 Cat Benzel ใน Hot Fuzz อีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยฝีมือยอดเยี่ยมที่ยอมรับในวงการฮอลลีวูดอีกหนึ่งคนหลายคนไม่รู้ว่าเธอปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ซึ่งแสดงเป็นภรรยาตัวเอกโดยในฉากนี้เธอได้ใส่ชุดคลุมหน้าปิดผมเปิดแค่ดวงตาเท่านั้นโผล่มาเพียงไม่กี่วินาทีเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงดังที่เปลืองค่าตัวสุดๆในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเจ๊แกโผล่มาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นOfficial vocab guidelines state that force is too aggressive. See, it's only ever about the job. It's all you care about. That's not true. No, you're right. Do have that rubber plant. อันดับที่5 Craig LaChapelle ใน Forrest Gump
แอดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกไหมและมันมีฉากหนึ่งฉากปรากฏตัวของเอลวิสเพสลีย์ซึ่งตอนนั้นเอลวิสเพสลีย์ก็ยังไม่ได้เป็น King of Rock and Roll โดยนักแสดงที่มาเล่นเป็นเอลวิสในวัยหนุ่มนั่นก็คือคริกลัตเซลที่พอมาดีดกีตาร์ไม่ถึงวินาทีแถมยังถูกเบลอหน้ามองไม่เห็นอารมณ์แบบเป็นแค่แบ็คกราวด์เฉยๆไม่ได้มีความสำคัญใดๆต่อหนังเรื่องนี้เลยหรือไม่มีบทบาทไม่มีบทพูดไม่มีบทใดๆเป็นแบ็คกราวด์เฉยๆแม่แกงสุดๆ I like that guitar It sounded good I started อันดับที่4 Bad Pete กับMatt Damon ในเรื่อง Confusion of the Dangerous Mind ถ้าวันนี้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนี้คงต้องสะดุ้งอย่างแน่นอนเพราะเล่นเอาตัวท็อปอย่าง Brad Pitt กับ Matt Damon มาเล่นเพียงแค่ 2-3 วินาทีซึ่งในสมัยนั้นลูกพี่เขาก็ยังอ้อๆอยู่เลยผ่านหน้ากล้อง 2-3 วินาทีเท่านั้นจบPlease tell me what a girl is like who has never been on a date before, and how you can tell. Well, I'll ask her what she likes to do, and if she doesn't know it. อันดับที่3 Emma Stone ใน Friends with Benefits. และนี่ก็คือดาราหญิงระดับรางวัลออสการ์ที่ถูกนำมาเล่นบทเล็กๆพอเป็นพิธีในหนังเรื่อง Friends with Benefits.เป็นฉากการทะเลาะกันของสองตัวละครเท่านั้นซึ่งถึงแม้จะน่าเสียดายแต่โดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าอบอุ่นสุดๆคุ้มค่าแก่การชมมากๆ Great guy. A little too emotionally unavailable if you ask me. I didn't. I really want to stay friends. อันดับที่2 Michael Bay ใน Mystery Men นักแสดงออกมาน้อยไม่พอแถมเอาผู้กำกับชื่อดังอย่างไมเคิลเบย์ผู้ให้กำเนิดทรานส์ฟอร์มเมอร์มาเล่นบทบาทเล็กๆด้วยไม่มีใครรู้ว่าลูกพี่มาเล่นบทนี้ด้วยเพราะเป็นบทบาทเล็กๆและห่ามากๆแม่เอาผู้กำกับระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาแกงอีกแล้วแหละ Can we bring the brewskis? Yes of course you may absolutely bring the brewskis อันดับที่1 Dan Aykroyd ใน Indiana Jones and the Temple of Doom นักแสดงตัวท็อปผู้รับบทเด่นในหนังดังอย่าง Ghostbusters ที่ผมมาแวบๆเป็นบทเล็กๆของเจ้าหน้าที่ในสนามบินในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones ที่ถ้าใครไม่ใช่แฟนหนังยุคเก่าก็คงจะไม่สังเกตก็คงจะคิดว่าเป็นแค่ตัวละครประกอบตัวหนึ่งเท่านั้นเองถูกไหมแม่ให้ลูกพี่ผมมาแค่นิดเดียวไม่มีบทบาทอะไรเลย Riding on a cargo full of live poultry Is he kidding? Madam, it's the best I could do in such short notice Heavens, aren't you Willie Scott, the famous American female เป็นอีกมั้งล่ะกับเหล่าดาราเตอร์ท็อปเหล่านี้ที่ผมมาเพียงเสี้ยววินาทีหรือบางคนก็ไม่ได้ผมมาอย่างเช่นวินดีเซลที่ให้เสียงเป็นครูดเป็นแค่ต้นไม้ไม่มีใบหน้าในหนังเรื่องนี้เลยแม่เรียกได้ว่าหลายๆคนแอดก็เพิ่งรู้นะเนี่ยก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆและเพื่อนๆได้รับรู้ได้ล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ